พูดไปกับไลฟ์บอยสวัสดีครับทุกคนพูดไปกับไลฟ์บอยอีกที่หนึ่งนะครับวันนี้นะครับบอยจะพาทุกคนไปทำงานกับบอยนะครับที่จังหวัดหัวหินเอ๊ะจังหวัดว่านะคือหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็วันนี้บอยจะไปร้องเพลงเป็นงาน private party นะทำงาน1วันแล้วก็จะอยู่ที่อีก1วันนะครับแต่ตอนนี้หิวมากเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปกินข้าวก่อนนะครับที่ร้านกินกับก้อยครับถึงแล้วครับผมที่ร้านได้มิชลินไกด์ด้วยนะครับการันตีความอร่อยนะครับสไตล์อาหารก็จะเป็นอาหารทะเลทุกรูปแบบนะครับต้มผัดแกงทอดย่างต่างๆมีครบนะครับจานแรกมาแล้วครับทุกคนกับข้าวขยำปูครับมีการราดน้ำยำด้วยนะคือมันเป็นข้าวขยำปูที่แบบเนื้อปูใหญ่มากแล้วก็ให้ไข่ปูเยอะมากเลยครับขอเปลี่ยนเป็นข้าวโคตรปูแทนได้ไหมฮะแล้วก็มาสดน้ำซุปร้อนๆ นะครับกับแกงส้มไข่ปลาริวกิวครับขอเติมพลังก่อนนะครับแปลว่ามันเป็นร้านอาหารทะเลที่แปลว่าถือเป็นตัวตึงเลยนะครับในย่านพุทธมณฑลสาย2ครับแนะนำเลยครับอิ่มแล้วก็เดี๋ยวเดินทางเข้าตัวเมืองหัวหินเลยครับสวัสดีครับอะไรแล้วไผ่วอกถึงแล้วล็อกมากอ่ะกินกล้วยที่ไปย่างย่างเนี่ยเพราะว่าที่เนี่ยจุดเด่นก็คือกล้วยอีกกล้วยถึงแล้วแงบทุกครั้งก่อนเริ่มงานนะครับบอยกับน้องแท็บก็ต้องมาซ้อมกันก่อนมาเตรียมความพร้อมกันก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาแต่งหน้ากันครับนะบอยมีรอยสิวค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องแต่งหน้านิดนึงก่อนออกงานนะครับพร้อมแล้วพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับเงียบเงียบIf I had to live my life without you near me, the days would all be empty. Just to the one I run to, the one that I belong to, just to the one I want for life. ฉันชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอชอบที่ฉันเป็นตอนอยู่กับเธอเหมือนฉันได้กลายมาเป็นอีกคนที่ดีกว่าเดิมตราบใดที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันมันมีไว้ให้เธอมีทางนี้ได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปากบอกรักเธอรักเธอมานานอย่าเสียดายเวลาอยากให้เขารู้ว่าเราไม่เปลี่ยนจากเดิมบัดครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับผมความสุขมากๆนะครับขอบคุณที่ให้วันเป็นส่วนหนึ่งของงานที่บัดนะคะตลอดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทำงานตลอด10กว่าปีขอบคุณค่ะโอเคค่ะมอร์นิ่งครับทุกคนวันนี้วันที่2แล้วนะครับที่หัวหินคือเมื่อคืนก็คือแบบวอยเลิกงานแบบตีหนึ่งตีสองเลยนะครับก็หนักหน่วงมากแต่ว่าอาจจะแบบเมื่อคืนอาจจะเอาภาพในงานมาฝากทุกคนไม่ค่อยได้เพราะว่าแบบเป็นงาน private เนาะก็เมื่อคืนไปนอนที่ดุสิตดีทูหัวหินนะครับดูสิวิวสวยไหมครับแง้มก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นวันเที่ยวของบอยแบบเต็มที่นะเพราะว่าเมื่อวานเราทำงานกันหนักแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะไปคาเฟ่แล้วก็ไปกินข้าวนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปร้านไหนบ้างครับก่อนจะไปนะครับบอยเอาบรรยากาศโรงแรมดูสิตดีทูมาฝากก่อนครับนะฮะถึงแม้ว่าโรงแรมจะไม่ติดทะเลแต่บอยว่าโอเคนะบรรยากาศดีเลยครับหมุนตัวปุ๊บหนึ่งทีครับไปคาเฟ่กันครับที่แรกมาตาปิตาครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเหมือนจะกลายเป็นธรรมเนียมแล้วนะครับว่าไปเที่ยวไหนก็ต้องแวะคาเฟ่สักที่สองที่นะครับ
ทางเข้าสวยเลยนะครับแล้วก็ข้างหน้ารู้สึกว่าจะเป็นทะเลนะครับสุดจะปังนะครับโพสท่าหนึ่งนะจิบชาพีชกับเค็มมะตูมเค้กแครอทนะครับสุดจะฟินครับเสร็จแล้วครับทุกคนก็จริงๆกับบรรยากาศมันดีนะแต่ว่าผมแนะนำให้มาช่วงแบบสักประมาณ 4-5 โมงเย็นน่าจะดีกว่านะเพราะว่าแปลว่าแบบถ้ามาเที่ยงอย่างบ่อยเลยเนี่ยแปลว่ามันร้อนเกินไปนะนะครับก็ถ้าเกิดว่าช่วงเย็นๆก็แนะนำเลยครับบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวแวะมาใหม่คราวหน้านะแบบ 4-5 โมงเย็นกินข้าวกันดีกว่าครับตักขึ้นมาเลยจ้าขอดูไข่หน่อยขอกระดองหน่อยกระดองว้าวโอเคคือตอนแรกกะว่าจะไม่ถ่ายนะเพราะว่ากะว่ามากินข้าวเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันอร่อยแบบว่าเกินคาดนะครับทุกคนอาหารทะเลคือแบบสดมากนะยังไงถ้าใครมาหัวหินนะครับก็แนะนำเลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปนอนอืดกันที่โรงแรมครับผมเมื่อกี้ก็กินข้าวเสร็จก็นอนอืดเอาแรงแล้วนะครับคราวนี้รู้สึกผิดเพราะว่ากินเยอะเกินไปก็เลยเดี๋ยวว่าจะไปออกกำลังกายหน่อยนะครับมาถึงตอนเย็นแล้วนะครับก็ตอนแรกบอยอ่ะกะว่าบอยจะไปกินในเมืองเนาะเข้าไปในร้านอาหารในเมืองอะไรเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่าคือบรรยากาศไวบ์ของแบบร้านอาหารในโรงแรมมันดีมากเลยก็เลยกะว่าไม่ไปไหนแล้วเดี๋ยวอยู่ตรงนี้แหละขี้เกียจด้วยแหละเพราะว่าร้านอาหารแบบดูดีมากเลยชาวแล้วครับเดี๋ยววันนี้จะเดินไปดูชายหาดนิดนึงครับแล้วก็อาจจะเล่นน้ำปอมแปมครับทุกคนครับถึงวันที่ต้องกลับกรุงเทพแล้วนะครับก็จริงๆ The Standard เนี่ยเป็นที่แบบเป็นโรงแรมที่บอยได้ยินชื่อมานานแล้วแล้วก็บอยรู้สึกว่าแบบสไตล์การตกแต่งดีแล้วก็ที่สำคัญคือแบบว่าพนักงานแบบบริการดีมากนะครับอาหารก็อร่อยนะครับสงบเป็นส่วนตัวมากเลยเนาะไม่อยากกลับเลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนกลับเดี๋ยวจะต้องถ่ายรูปอีกสักหนึ่งแมทนะครับจะบอกว่ามุมถ่ายรูปในโรงแรมสวยๆชิคๆคูลๆนี่คือมีเยอะมากๆครับสายชอบถ่ายรูปน่าจะถูกใจกันนะครับดูสิครับทุกคนบรรยากาศคือมันชิลมากๆครับแค่นี้ก็เหมือนได้ชาร์จแบตแล้วครับมีแรงกลับไปทำงานที่กรุงเทพแล้วครับ
ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ